ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันคุณทีวีนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเราก็มาเที่ยวงานอร่อยเลิศครัวคุณหลีดนะครับนี่นะอันนี้เขาเพิ่งเปิดงานมาสักครู่นึงแล้วแต่ก็คือวันนี้เป็นวันแรกนะครับวันแรกเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่29สิงหาคมนะครับงานจะมีถึงวันที่3กันยายนนะครับแล้วก็มีนิดเดียวเองนะคราวนี้เนี่ยภายในงานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็เขาเหมือนกับว่าภายในงานเนี่ยเขาเน้นการจ่ายเงินแบบไร้เงินสดนะก็คือต้องจ่ายผ่านแอปเป๋าตังนะครับนี่ภายในงานหน้างานเขาก็จะมีให้โหลดแอปพลิเคชันกระเป๋าตังแอปเป๋าตังนั่นแหละก็คือที่เราเคยใช้กันอยู่ของธนาคารกรุงไทยอ่ะแล้วก็ถ้านำมาใช้สแกนภายในงานนี้ก็จะมีสะสมครบ200บาทก็จะได้กระเป๋าผ้าด้วยนะคิดว่าวันนี้วันแรกเนี่ยน่าจะยังไม่ค่อยมีใครที่จะมากันเยอะแยะนะเพราะว่าตอนนี้ก็ตอนช่วง11โมงกว่านะครับส่วนร้านเนี่ยร้านค้าเนี่ยรู้สึกว่าจะมาประมาณ100ร้านค้าเลยนะ100ร้านค้าเลยโอ้โหรอเรือนะครับควบกล้ำอันนี้คือแผนผังงานนะจะเห็นว่างานก็ไม่ได้บอกว่ามีจำนวนเยอะมากเนี่ยเขามีโต๊ะสำหรับนั่งกินครับนั่งกินด้วยก็คือซื้ออาหารแล้วก็นั่งกินได้เลยนะครับเนี่ยมีเวทีแล้วก็อันนี้เป็นของกินของใช้ของฝากนะมีร้านแคบหมูแม่ปราณีนะครับแล้วก็อะไรอย่างเยอะแยะเลยพิมพ์ลิพาขายทุกอย่างก็มานะครับข้าวตังสุขันธาเพชรบุรีนะครับนี่ถั่วบางนรานะโอ้ใครเป็นแฟนพันแท้ร้านพวกนี้ก็แนะนำว่าให้มานะไอเราก็ไม่ค่อยนะหัวชายคลองนะถ้าเป็นร้านอาหารปรุงสดนะก็มีโอบองแปงไร่ดำรงหรอแอบซับกลางกรุงข้าวเหนียวโอ้ยเยอะแยะเลยเท่าที่ดูเนี่ยมันมากกว่าร้อยร้านค้าอีกอันเนี้ยโอ้โหส่วนอร่อยเลิศไฟดายนี่ก็มีจกโต๊ะเดียวนะตัวอย่างนะเออมีกั้งบั้นเพมาด้วยนะเป็นอาหารปรุงสดร้านเจียงชาบูหรอผู้สนับสนุนก็ตามนี้เลยนะอิชิตันน้ำด่าง 8.5 อะไรก็ไม่รู้นะแนะนำว่าให้มาลองดูมาก่อนอันนี้คือบริเวณทางเข้าหน้างานนะครับโอ้ชิซุกะเป็นกรีนทีนะกรีนทีชิซุกะนะครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณข้างในกันก่อนนะนี่นะครับโปรโมชั่นของเขาเนี่ย มีเครื่องดื่มร้านอาหารทานเล่นเยอะแยะเลยนะแล้วก็ถ้าสแกนจ่ายนะรับคูปองส่วนลด 50% ด้วยนะเนี่ยแต่ว่ามันจะมีโควต้านะโควต้าวันละ3รอบนะครับรายละเอียดเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ในใต้คอมเมนต์แล้วกันนะเรามาดูนะใครมีกระเป๋าตังค์นะครับก็มาสแกนจ่ายได้เลยภายในงานนะได้เนี่ยจะได้รับกระเป๋าเนี่ยแต่ต้องมียอดใช้จ่ายครบ200บาทนะครับใครมีพอยต์แทนเงินสดของ AS ก็มาจ่ายแทนเงินสดได้เลยนะครับนี่นะเดี๋ยวเราพาเดินดูรอบๆก่อนโอ้เดี๋ยวถ้าตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นโต๊ะสำหรับให้นั่งทานนะครับนี่โอ้แล้วตรงนู้นก็จะเป็นเวทีนะนี่นะครับเราทราบข่าวมาจากเรื่องเล่าเช้านี้ของเฮียยุทธนะครับแล้วเราก็มาตามที่เขาได้ PR เขาไว้นะเนี่ยชื่อข้างบนเขาจะมีบอกด้วยนะว่ามาจากร้านอะไรนี่อะไร My Mushroom หมูยอเห็ดหอมนะนี่ตามนี้เลยอันนี้เป็นหนังหมูนี่นะเนี่ยมีพริกไทยดำเห็ดหอมนะครับแหนมหม้อนะครับนี่ตามนี้เลยนี่ร้านแรกนะครับต่อไปก็ไม่รู้เขาเรียงร้านแบบไหนเราไม่รู้นะแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นผลไม้สดผลไม้ที่แบบเหมาะกับสุขภาพนี่แคบหมูแม่ปราณีโอ้โหของเพื่อสุขภาพและตรงนี้ของบำรุงสุขภาพไม่รู้อะอร่อยหมดอะอร่อยหมดก็คือท้องอิ่มก็สบายสบายเช้านี้เราเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มาต่อ BTS ยังเดินทางฟรีอยู่นะครับถ้าเดินทางจากหมอชิตนะครับสถานีอะไรนะสถานีสวนจตุจักรแล้วก็มาที่สถานี5แยกลาดพร้าวเนี่ยยังเดินทางฟรีอยู่วิ่งอะไรเนี่ยเบเกอรี่ฮัท
น่าเป็นลูกหมูอ่ะเฮ้ยน่ากินน่ารักด้วยนะช่วงนี้ก็ศาสตร์จีนเนาะนี่โอ้ดูแพ็กเกจจิ้งเขาดิเออเหมือนแบบว่าไอ้ที่เขาเผาอ่ะกงเต็กกงเต็กนะนี่ลูกชิ้นปลาตัวแตกนี่นะครับโอ้โหนี่บูธนี้นี่แบบว่าเข้าคิวกันแลกแลกพอยต์นะแลกเสื้อยืดได้ด้วยอ่ะสุดยอดนะครับใครมีพอยต์มีอะไรก็มาแลกซื้อได้เลยนะนี่นะครับโอ้หน้าเวทีก็ใครมาเราไม่รู้นะแต่ว่าเสียงดังจังอันนี้แอบแซ่บกลางกรุงจริงๆนั้นมีร้านขึ้นชื่อเยอะแยะเลยนะมาเนี่ยที่รับรองโดยอร่อยเลิศกับคุณหลีดเนี่ยมาเยอะแยะเลยในงานเนี่ยนี่ดูเบเกอรี่นี่บริโอตเมลอนโคโรเนตครีมนี่เรายังไม่เคยเห็นเลยเนาะน่ากินมากๆสีสันแบบว่าแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเขาก็ยินดีต้อนรับดีนะเด่นซาลาเปาไร่ดำรงนี่ของแบบว่าอันนี้มัน80บาทเนาะจะบอกว่าโอ้มันหลากหลายราคาเลยเขาก็มาขายมาเติมเต็มนะเติมเต็มให้แบบว่ามีสีสันโอ้นี่คนละหม้อยืนหนึ่งกุ้งอบวุ้นเส้นนะครับนี่ก็นี่นะนี่มีเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยให้เรียบร้อยเลยนะอาหารเขาก็น่ากินมากกุ้งตัวใหญ่มากเลยนะคือใครถูกใจซื้อเสร็จปุ๊บก็มานั่งกินเนี่ยเขามีที่นั่งกินสบายเลยก็จะอีกระดับอย่างที่งานที่ศูนย์วิจัยแห่งชาติเศรษฐกิจเนาะที่เราไปมาอันนั้นก็จะเป็นงานแบบว่าขึ้นชื่อของชุมชนต่างๆแต่นี้ก็จะแบบเอกชนขึ้นมาแล้วดูดิโอ้ยดูโอ้ my god มีพิซซ่าไส้กรอกพิซซ่าแฮมสับปะรดนะครับนี่อันนี้กี่นิ้วเนี่ย ใหญ่กว่า12นิ้ว18นิ้วได้ไหมเนี่ยขนาดนี้โอ้โห18ถึง20นิ้วแล้วกันส่วนนี้ก็ข้าวต้มสมพงษ์นะครับนี่มาจากสาขาบางคูวัดนี่ตุ๋นยาจีนมาเลยนะนี่นะถ้าเกิดว่ารับรองโดยตัวคุณหลีดนี่ก็ต้องสุดยอดอยู่แล้วอันนี้ก็น้ำลำไยสมูทตี้นะครับป่านนี้อันนี้กุ้งอบเกลือนะครับไซส์ใหญ่มากโอ้ตอนแรกนึกว่าเป็นของสตาฟแต่ดูดิโอ้โหดูน้ำจิ้มแค่มองนี่ก็บอกน้ำลายสอแล้วนะครับนี่กำลังปรุงเลยนะอันนี้ก็อะไรที่เราไม่ทราบก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมาจากหลายร้านนะแล้วก็อาหารการกินก็แปลกๆอันนี้จะเป็นร้านซูชินะผ่านมาละหอยจ้อปูนะส่วนใครจะดูแบบมาแบบร้านไหนมาก็ย้อนไปดูได้นะตอนแรกเราถ่ายข้างหน้าไว้แล้วนะว่ามาจากร้านไหนมาบ้างนะอันนี้ก็เผาหมาล่าแล้วอยู่หมาล่านะครับนี่แล้วก็อันนี้โบลอยเนี่ยร้านบางร้านเขาก็กำลังจัดร้านกันนะพวกนี้กำลังทำสดเลยหมกสยามผัดไทยอันนี้ท่านชาตินะครับก็มาเปิดงานนะครับแต่ไม่รู้ว่าเปิดตอนกี่โมงนะจริงๆวันนี้เขาเปิดตั้งแต่10โมงเช้าแล้วนะแต่ตอนนี้เรามาก็ประมาณ11โมงช่วงเวลาในการกินก็เดี๋ยวก็จะมีคนเดินขึ้นมาดูเยอะแยะเลยนะครับนี่อันนี้เขาเป็นบะหมี่โอ้โหเนี่ยเขาปรุงสดเลยจัดอยู่ในโซนปรุงสดนะครับแล้วนี่ก็เชฟออกแนวพวกญี่ปุ่นอะไรนี่อยู่นี่โทระซูชิอ๋ออยู่แถวนนทบุรีก็มีนี่ร้านนี้โทระกำลังโชว์แบบว่าสไลด์นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้นะครับนี่อ๋อมีดารามานะครับดาราก็มาน
นี่นะครับบะจ่างภูเก็ตโอ้ห่อหมกภูเก็ตมาไกลเลยนี่นะครับนี่พอเขากำลังเตรียมงานกันอยู่เนาะส่วนทางด้านหน้าเวทีเขาก็แน่นะครับคุณอะไรจำชื่อไม่ได้ขออภัยด้วยนี่นะเขากำลังถัดรายการกันอยู่อันนี้หอยจ้อปูนะครับโอ้โหเป็นเชียง170ใช่ไหมเส้นอันนี้เอามาแค่2แบบเป็นเชียงกับที่เป็นห้องหาข้าวเลยเปิดประตูมาท่านจะได้เจอจุดตรงนั้นเลยรวมทั้งบูธของผู้สนับสนุนหลักนะครับก้อนใหญ่ๆเลยนะครับบูธร้านค้าอร่อยเลิศของกับท่านจะสังเกตนี่มาจากร้านพรีเมียมคลาสพิซซ่านะครับนี่ร้านปลาแกะนะครับเขาก็มีหมูทอดแหนมนะครับนี่โอ้โหดูดิหมูสามชั้นทอดนะครับนี่แล้วก็มีปลาด้วยเนื้อปลานะครับนี่จากร้านเสือหมูทอดพระราม5นี่เองอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวมาจากร้านกั้งบ้านเพนะครับนี่ดูดูกั้งตัวใหญ่ๆเลยนะครับนี่จากร้านหมูสวรรค์นะครับหมูสวรรค์แม่คนึงดอนหวายโอ้โหนี่มีไวน์มาขายด้วยนะครับนี่โอ้โหอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับเราเตรียมงานกันมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับมหากรรมอาหารอร่อยเลิศครัวผลิตและตอนนี้เฮ้ยพร้อมนะพร้อมนะเออไปวิตามินนะดื่มวิตามินยอดขายจากหนึ่งของประเทศเลยนะขึ้นหน้าเลยนะปกติเขาขายไปไปไปสายล่าเนี่ยไปไกลแล้วมาตบท้ายกันที่โอบองแปงนะครับเป็นเบเกอรี่ชื่อจากร้านชื่อดังเลยนะครับเป็นไงบ้างครับสนุกสนานไหมวันนี้พามาดูอาหารการกินนะครับจากโพคุลีดนะครับที่อะไรนะเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับแล้วก็มาเจอดาราด้วยนะครับมาเจอคุณสรยุทธนะครับแล้วก็น้องไบรท์แล้วก็น้องโตนะครับโอ้โหหล่อเท่ไม่เบานะโอ้สวยงามเอาเป็นว่างานมีจนถึงวันที่3นะครับมาเยอะแยะเลยนะแล้วก็เรายังพูดกันไม่จบเลยนะว่างานมันเยอะมากนะครับงานมีของขายเยอะจริงๆนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็ทับทิมกรอบเยาวราชนะครับนี่ดูดิเนี่ยมีกะละแมมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับใครสนใจก็มาได้นะครับงานวันสุดท้ายก็คือถึงวันที่3กันยายนนะถ้าจำไม่ผิดนะจำผิดหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปดูก่อนนะแป๊บนึงตกลงงานมีตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง3กันยายนนะครับเมื่อกี้เจอดาราแล้วบอกสติสัมปชัญญะล่องลอยไปหมดเห็นความสวยของน้องไบรท์ทำให้แบบว่าลืมอะไรไปทุกอย่างเลยเพราะมีครอบครัวแล้วโอเคนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยเนี่ยมีน้ำมันพืชมีของใช้นอกจากจะมีของสดแล้วก็มีของที่จะซื้อกลับไปทำอาหารที่บ้านได้ด้วยนะเนี่ยโอ้ยสีสวยมากๆเลยนะครับเนี่ยยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องปันคุณทีวีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับมาเที่ยวกันมาช็อปมานะครับของอร่อยอย่างนั้นเลยไปแล้วครับสวัสดีครับ